ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมทัศนียภาพถึงจุดสถานที่นะครับที่จะก่อสร้างสนามบินแห่งที่2นะครับตอนนี้เราอยู่บนถนน1317นะครับดอนจันแม่ออนครับกำลังมุ่งหน้าไปทางแยกที่จะไปบ้านทินะครับตรงนี้คือ3แยกนี่คือ3แยกที่จะไปสันกำแพงนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปสันกำแพงนะครับเป็นถนน4เลนครับ1317ดอนจันแม่ออนครับตรงนี้นะครับไปสันกำแพงนะครับทางซ้ายมือครับถนนหมายเลข1317ครับ3แยกนะครับถัดจากนี้ไปประมาณสัก400เมตรนะครับก็จะเป็น4แยกที่จะไปบ้านทินะครับตรงไปก็ไปแม่ออนไปน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับบ้านทิ19กิโลครับแม่ออน20นะครับประมาณนี้นะครับเป็นจุดที่จะเป็นจุดที่อันนี้เป็นแยกต้นดูนะครับบ้านต้นดูครับนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปบ้านทินะครับหอยนะครับแล้วก็แยกสนามบินนะครับขึ้นทางยกระดับก็จะไปสนามบินแห่งที่1นะครับก็นี่เรากำลังผมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาที่จะไปบ้านทิครับดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมเที่ยวสนามบินแห่งที่2นะครับเพื่อดูเส้นทางครับดูเส้นทาง19กิโลนะครับจากตรงนี้จนถึงบ้านทินะครับ2ข้างทางก็จะเป็นชุมชนนะครับเป็นบ้านของพี่น้องชาวบ้านนะครับตั้งอยู่ก็ถ้าทำสนามบินจริงตรงนี้ก็คงปรับนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอย่างน้อยก็4เลนนะครับ4เลนบ้านแม่แต่นะครับอำเภอสันกำแพงตำบลบวกค้างบ้านแม่แต่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแผนที่วางไว้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นตัวออฟฟิศสนามบินนะครับที่เป็นเกตเป็นอาคารสนามบินนะครับห่างจากตรงนี้ไกลก็ประมาณสัก2.5 กิโลนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลสันกำแพงครับบ้านแต่นะครับตรงนี้เป็นบ้านแต่ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วงนี้ถนนดีหน่อยครับตรงนี้เทศบาลตำบลบวกค้างครับตรงนี้นะครับทางซ้ายมือที่เห็นทิวแถวประดับเนี่ยนะครับตรงนี้มีต้นข้าวนะครับมีทุ่งนาครับทุ่งนาเขตโรงเรียนนะครับตรงนี้โรงเรียนอะไรเอ่ยครับโรงเรียนบ้านกอเสลียมครับโรงเรียนกอเสลียมบรรยากาศดีครับโรงเรียนนี้ นี้ไปอำเภอบ้านทิแล้วเรามาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับมาเลี้ยวตรงนี้บ้านแม่หาดครับบ้านแม่หาดเอาว่าตามเขาว่านี่จุดเลี้ยวครับตรงนี้จุดเลี้ยวไปอำเภอบ้านทิไม่ค่อยได้มานานแล้วท่านผู้ชมตรงนี้เป็นวัดร้องกองข้าวนะครับวัดร้องกองข้าวเป็นวัดโอ้หมาเยอะทีเดียวก็เป็นทุ่งนานะครับมีวัวด้วยครับทางขวามือนะครับมีวัวครับด้านซ้ายก็มีวัวต้นไผ่วัวเป็นสภาพที่ยังเป็นบ้านๆอยู่นะครับเป็นชนบทอบต.ห้วยยาบนะครับตรงบ้านแม่หาดที่ดินแปลงเนื้อที่ข้างหน้ามีวัดนะครับท่านผู้ชมวัดเป็นทุ่งนาอยู่เลยครับทุ่งนาโค้งวัดโค้งหน้าดูเลยวัดแม่หาดหลวงมาไม่ทันเขาดำนาทางก็ยังเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาบางแห่งก็ดำนาบางแห่งก็ยังไม่ดำนามีน้ำนะครับมีน้ำขังมีน้ำขังที่ดินนะครับขายกันเยอะเลย บ้านปัดตึงห้วยยาบบ้านห้วยไส่เป็นชุมชนใหญ่ทีเดียวครับวัดห้วยไส่ครับเป็นวัดห้วยไส่เป็นเส้นวนนะครับตรงนี้เหมือนวนครับแล้วก็ไปสันกำแพงโรงเรียนบ้านห้วยไส่นะครับตรงนี้มาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวชุมชนตั้งอยู่เต็มนะครับตรงนี้ตรงกลางก็จะเป็นทุ่งนาครับดำนาปลูกข้าวเป็นพื้นที่ราบใหญ่นะครับเหมาะกับการทำสนามบินลำพูนเชียงใหม่จะมีจุดลำพูนเชียงใหม่ที่เป็นพื้นราบกำแพง10ไปสันกำแพงอีก10กิโลครับมันจะวนออก8 โลที่ไหนนี่ชื่นคาเฟ่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจครับเกาะพญาพรหมอสันกำแพงเป็นไงบ้างครับคลิปวิดีโอที่ชมผ่านไปทางลิขสิทธิ์108 Channel จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาและอาชีพจะสรรหาและถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ